ชาติตัวใหญ่มากโอเคไปเขาต้อนรับเข้าสู่รายการแวร์วิโกนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่เขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะแล้วก็เราได้ล่องเรือนะคะชมบรรยากาศของเขื่อนสวยงามมากและบรรยากาศดีมากจุดแรกที่เราจะแวะกันนะคะก็คือที่น้ำตกผางามงอนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกที่ไหลออกมาจากผาแล้วสวยงามมากขึ้นเรือไปเดินจากทางลาดประมาณ50เมตรนะคะคุณก็จะได้พบกับบรรยากาศของน้ำตกเดี๋ยวไปดูกันจ้าไปอยากไปแล้วว่าน้ำตกนี่ไงเรากำลังขึ้นนะคะปึ๊บลงมาเดี๋ยวแพทนิ้วรอเต็มที่ยังต้องขึ้นนะกลับก็เดินโอ้โหมีเชือกโอ้โหพี่เคยเข้ามาบ้างเนี่ยใช่ฮาร์ดไปนู่นเลยไปนู่นเลยก็ไปตรงที่พี่พี่โก้ยืนน่ะนั่นแหละก็ถึงไหนก็ถึงนั้นไปทางนี้ไปเดี๋ยวโอ้มีเรือแล้วเราไม่ต้องเที่ยวเฮ้ยคือสอบไม่อยู่ไหนวะอยู่ในกระเป๋าโดนโอเคดีนะที่ใส่รองเท้านักเป็นทางมาใช่ที่แรกจะใส่เปลือกกระเป๋าขึ้นมาประมาณ50เมตรนะคะแล้วก็ทางค่อนข้างที่จะลาดชันแล้วก็ปีนไปตามหินน้ำตกนะคะดังนั้นเนี่ยต้องใส่ผ้าใบจะดีสุดนะคะแล้วก็เป็นชุดที่ค่อนข้างทำมาทำแมงสักหน่อยนะคะจะทำให้การเที่ยวนี้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็กำลังสมาชิกนะคะปีนป่ายกันอยู่ฮึโอ้ยจะสวยมากอีกรอบนึงหมดอีกรอบนึงโอเคไปมันจะเส้นลงไปเลยนะดูหน้าน้ำลงเหมือนจะแรงนะน้ำตกคลองครามจุดนี้นะคะจะสามารถนั่งเรือเข้ามาชมได้เลยสวยมากนั่นไงค่ะน้ำตกจ้าส่วนจุดต่อไปนะคะเราจะไปที่โซนเขาช่องลมนะคะที่เขาจะฮิตไปกันมากเลยแต่ว่าตอนที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเดือนธันวานะคะเป็นช่วงหน้าน้ำดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นแบบว่าเป็นทุ่งหญ้าเขียวๆเป็นก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำมันจะเต็มบริเวณนั้นเลยแต่ก็จะไม่เป็นฟิลบรรยากาศการท่องเที่ยวเขาช่องลมอีกแบบนึงค่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะมาถ่ายทุ่งหญ้ามากตรงนู้นใช่ไหมใช่ครับจะเป็นโขดหินเป็นลำธารเป็นทุ่งหญ้าเขาทำการจะถ่ายอันนี้จะเป็นเขาช่องลมในช่วงของหน้าน้ำนะคะก็จะเป็นลักษณะของน้ำตกแบบนี้จอดเรือแล้วก็สามารถเดินบนโขดหินได้เลยไปจ้าน้ำตกเขาช่องลมนะครับปีนป่ายกันอีกแล้วจ้าไปโอเคเราจะนะ